สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมที่สนใจหลักการเงินธุรกิจวันนี้ผู้บรรยายจะมาบรรยายในหัวข้องบจ่ายลงทุนและการประเมินโครงการลงทุนดังรายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะในส่วนที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบจ่ายลงทุนแล้วส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของการประเมินโครงการลงทุนหัวข้อบรรยายจะมีหัวข้อใหญ่ๆสองหัวข้อก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบจ่ายลงทุนและกระบวนการจัดทำงบจ่ายลงทุนซึ่งส่วนที่สองนี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ4หัวข้อด้วยกันเราจะมาดูทีละหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบจ่ายลงทุนเราจะมาดูตั้งแต่เรื่องของความหมายความหมายของงบจ่ายลงทุนงบจ่ายลงทุนก็คือกระบวนการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจว่าควรลงทุนในโครงการใดจะดีที่สุดการจ่ายลงทุนต้องดำเนินการอย่างไรการจ่ายลงทุนนั้นต้องดำเนินการในรูปของโครงการและมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้วยเหตุผลที่ต้องจัดทำงบลงทุนในรูปของโครงการมี3ประการด้วยกันประการที่1เป็นการลงทุนระยะยาวใช้เงินจำนวนมากประการที่2ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับมาเหตุผลประการที่3ก็คือการจ่ายลงทุนจะส่งผลกระทบต่อองค์การและเศรษฐกิจโดยรวมเราจะมาดูหัวข้อที่2กันหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดทำงบจ่ายลงทุนกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดทำงบจ่ายลงทุนนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนหรือ4กระบวนการขั้นตอนที่1หรือกระบวนการที่1ก็คือพิจารณาว่าโครงการที่เราจะลงทุนนั้นเป็นโครงการประเภทใดขั้นตอนที่2เราจะมาประมาณการเงินสดรับจ่ายสุทธิตลอดอายุโครงการขั้นตอนที่3เป็นการนำข้อ2มาประเมินโครงการเพื่อตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการตัดสินใจจากข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถนำโครงการเหล่านั้นไปลงทุนได้หรือไม่เราจะมาดูในขั้นตอนที่1คือเรื่องของการพิจารณาว่าโครงการใดที่เราจะเลือกลงทุนโครงการที่จะพิจารณาว่าควรลงทุนหรือไม่โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทที่1เป็นโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เก่าประเภทที่2เป็นโครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ประเภทที่3เป็นโครงการลงทุนเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์เดิมประเภทที่4เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโครงการประเภทอื่นๆสำหรับในการบรรยายของอาจารย์ในชุดนี้จะเป็นการพิจารณาในส่วน 1-3 เท่านั้นเราจะมาดูรายละเอียดในแต่ละโครงการขั้นตอนที่2จะเป็นการประมาณการกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิณปีที่0และกระแสเงินสดรับจ่ายสุทธิตลอดอายุโครงการการประมาณการในขั้นตอนที่2นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1จะเป็นเรื่องของการประมาณการเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิณปีที่0โดยเราจะคำนวณเฉพาะส่วนเพิ่มเท่านั้นส่วนที่2ในการประมาณการกระแสเงินสดจะเป็นการประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิตลอดอายุโครงการโดยคิดเฉพาะส่วนเพิ่มเช่นเดียวกันโครงการที่เราจะศึกษาดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่มีเพียง3ประเภทก็คือโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เก่าโครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และก็โครงการลงทุนเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมเราจะมาดูในแต่ละประเภทของโครงการดังต่อไปนี้กรณีที่1จะเป็นการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เก่ากรณีนี้สินทรัพย์ที่เราจะนำออกไปสามารถขายได้เรามีหลักในการคำนวณส่วนที่1เป็นการคำนวณเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ
คำนวณได้จากการเอาราคาสินทรัพย์ใหม่หักด้วยเงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่าส่วนที่2เราจะคำนวณกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิคำนวณได้จากการเอารายได้หรือรายจ่ายที่สามารถประหยัดได้หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหักค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่มหักภาษีเงินได้แล้วก็บวกกลับมาด้วยค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่มเราจะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่ 7.1 จะเป็นตัวอย่างของการนำสินทรัพย์ใหม่เข้ามาทดแทนสินทรัพย์เก่าแล้วก็สินทรัพย์เก่านั้นสามารถขายได้แต่เราขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เก่าเรามาดูโจทย์กันกิจการซื้อเครื่องจักรใหม่ราคาตามใบกำกับสินค้า 1,985,000 บาทจ่ายค่าติดตั้งค่าขนส่งรวม 15,000 บาทอายุการใช้งาน5ปีเพื่อมาแทนเครื่องจักรเก่าที่มีราคาทุน 1,200,000 บาทอายุการใช้งาน10ปีใช้มาแล้ว5ปีโดยเราสามารถขายเครื่องจักรนี้ได้ในราคา 500,000 บาททั้งเครื่องจักรเก่าและใหม่คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงไม่มีมูลค่าซากเมื่อนำเครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้คาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ปีละ 800,000 บาทปริมาณการผลิตตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรใหม่เท่ากับเครื่องจักรเก่าที่ผลิตได้และกิจการมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 บาทอัตราภาษีเงินได้ 23% การรับจ่ายเงินสดเกิดขึ้นณวันสิ้นงวดจงคำนวณหา2ส่วนก็คือส่วนที่1คำนวณหาเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิณปีที่0แล้วก็ส่วนที่2ให้คำนวณกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิตลอดอายุโครงการเราจะมาดูวิธีการคำนวณกันส่วนที่1เราจะคำนวณหากระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิณปีที่0เราจะเริ่มจากเครื่องจักรใหม่เครื่องจักรใหม่ราคาตามใบกำกับ 1,985,000 บาทบวกค่าติดตั้ง 15,000 บาทดังนั้นเครื่องจักรใหม่จะมีราคาทุนเท่ากับ 2,000,000 บาททีนี้มาดูในส่วนของเครื่องจักรเก่าเครื่องจักรเก่าราคาตามบัญชีจะเหลือ 600,000 คำนวณได้จากการเอาราคาทุนหักด้วยส่วนที่ใช้ไปเป็นเวลา5ปีหักราคาขายเราสามารถขายได้ 500,000 ดังนั้นกิจการขาดทุนไปเท่ากับ 100,000 เราจะนำ 100,000 มาคำนวณภาษีได้เท่ากับ 23,000 บาทภาษีนี้เป็นภาษีที่เราไม่ต้องจ่ายเนื่องจากว่าเราขาดทุนเราจึงนำมาเป็นรายได้จากการขายเครื่องจักรเก่าดังนั้นเงินสดรับสุทธิจากการขายเครื่องจักรเก่าจึงเท่ากับ 523,000 บาทโดยสรุปก็คือเราจะจ่ายลงทุนสุทธิณปีที่0เพียง 1,477,000 บาทหรือได้จากการเอา 2,000,000 หักด้วย 523,000 บาทต่อไปเราจะมาดูการคำนวณกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิตลอดอายุโครงการ5ปีเราจะคำนวณเป็นช่วงคือตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่5เนื่องจากว่าบริษัทมีรายได้แล้วก็รายจ่ายเท่ากันทุกปีเราจะเริ่มจากรายได้หรือรายจ่ายที่ประหยัดได้ปีละ 800,000 หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปีละ 20,000 บาทหักค่าเสื่อมส่วนเพิ่มเราคำนวณได้เป็นค่าเสื่อมหรือผลต่างระหว่างค่าเสื่อมของเครื่องจักรใหม่กับเก่าเราจะคำนวณได้ 280,000 บาท
มีกำไรก่อนภาษี500,000 บาทภาษีเงินได้23%คือ115,000 บาทบริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี385,000 บาทบวกค่าเสื่อมส่วนเพิ่มกลับเข้าไป280,000 บาทดังนั้นกิจการจึงมีกระแสเงินสดรับสุทธิตั้งแต่ปีที่1ถึง5ปีละ665,000 บาทต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างที่2เป็นกรณีนำสินทรัพย์ใหม่เข้ามาทดแทนสินทรัพย์เก่าแต่เป็นกรณีที่ขายสินทรัพย์เก่าได้แล้วมีกำไรมาดูโจทย์กันบริษัทซื้อเครื่องจักรใหม่ราคาตามใบกำกับสินค้า1,985,000 บาทจ่ายค่าติดตั้งและค่าขนส่งรวม15,000 บาทอายุการใช้งาน8ปีไม่มีมูลค่าซากเพื่อนำมาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ซื้อมาในราคาทุน1,200,000 บาทอายุการใช้งาน10ปีมูลค่าซาก100,000 บาทใช้งานมาแล้ว5ปีขายเครื่องจักรเก่านี้ได้ในราคา700,000 บาททั้งเครื่องจักรเก่าและใหม่คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงบริษัทคาดว่าเมื่อนำเครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ปีละ500,000 บาทถ้าปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละปีตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรใหม่เท่ากับเครื่องจักรเก่าอัตราภาษี 23% และการรับจ่ายเงินสดเกิดขึ้นณวันสิ้นงวดจงคำนวณหาข้อที่1เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิข้อ2กระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิตลอดอายุคงค่ะเราจะมาดูในส่วนที่1ส่วนที่1กรณีที่มีมูลค่าซากราคาตามบัญชีของเครื่องจักรใหม่จะเท่ากับ2ล้านราคาตามบัญชีของเครื่องจักรเก่าจะเหลือเท่ากับ 650,000 บาทเนื่องจากว่าเราจะคำนวณตามวิธีการที่เครื่องจักรเก่านั้นมีมูลค่าซากหากด้วยราคาขายราคาขายเราสามารถขายได้700,000 บาทเราจึงมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เก่า50,000 บาทนำ50,000 บาทมาคำนวณภาษีในอัตรา 23% ได้ภาษีเท่ากับ 11,500 บาทดังนั้นเงินสดรับสุทธิจากการขายเครื่องจักรเก่าของเราจึงเท่ากับราคาที่ขายได้หากด้วยภาษีที่เราต้องจ่ายเนื่องจากเรามีกำไรเราจึงเหลือเงินสดสุทธิจากการขายสินทรัพย์เก่าเพียง688,500 บาทดังนั้นบริษัทจึงจ่ายลงทุนสุทธิณปีที่0เท่ากับ1,311,500 บาทหรือ2ล้านหักด้วย 688,500 บาทต่อไปเราจะมาดูการคำนวณรายละเอียดอื่นๆเพื่อที่จะนำไปคำนวณในส่วนของรายได้ที่เข้ามาในแต่ละปีเพราะกรณีนี้จะเห็นว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแตกต่างกันส่วนแรกที่เราจะมาดูก็คือเราจะมาดูค่าเสื่อมส่วนเพิ่มตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่5เราจะมีค่าเสื่อมส่วนเพิ่มเท่ากับ 140,000 บาทส่วนปีที่6ถึงปีที่8นั้นเราจะมีค่าเสื่อมส่วนเพิ่ม 250,000 บาทเนื่องจากว่าเครื่องจักรเก่าของเรานั้นหมดอายุเพียง5ปีเราจะมาดูการคำนวณรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดในแต่ละปีซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเหตุผลที่เราแบ่งออกเป็น3ช่วงเนื่องจากว่าเรามีมูลค่าซากของเครื่องจักรเก่า
ที่จะเข้ามาในปลายปีที่5และเรามีข้อแตกต่างหรือมูลค่าของค่าเสื่อมส่วนเพิ่มในแต่ละช่วงเราจะมาดูทีละช่วงกันในปีที่1ถึงปีที่4ปีที่5เราจะแยกออกมาอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าปีที่5นั้นจะเป็นปีที่เราจะมีรายได้จากมูลค่าสร้างเข้ามาส่วนปีที่6ถึงปีที่8นั้นจะเป็นเรื่องของค่าเสื่อมส่วนเพิ่มที่แตกต่างจากปีที่1ถึงปีที่5เนื่องจากว่าเครื่องจักรเก่านั้นอายุการใช้งานจะหมดในปลายปีที่5รายได้ในปีที่1ถึงปีที่4จาก 500,000 บาทมูลค่าสร้างไม่มีหักค่าเสื่อมส่วนเพิ่ม 140,000 บาทกำไรก่อนภาษีเราจะได้ 360,000 บาทนํา 360,000 บาทมาหักภาษี 23% จะได้เท่ากับ 82,800 บาทกำไรสุทธิหลังภาษีเท่ากับ 277,200 บาทบวกค่าเสื่อมส่วนเพิ่มกลับเข้าไปอีก 140,000 บาทดังนั้นเราจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ปีละ 417,200 บาททีนี้เรามาดูปีที่5ปีที่5นั้นเราจะมีรายได้เข้ามาจากการขายสินทรัพย์เก่าที่เป็นมูลค่าสร้าง 100,000 เพราะนั้นเราจะเริ่มจากรายได้หรือรายจ่ายที่ประหยัดได้คือ 500,000 บวกมูลค่าสร้างหักค่าเสื่อมส่วนเพิ่มยังคงเป็น 140,000 บาทจะมีกำไรก่อนภาษี 460,000 บาทนํา 460,000 บาทไปคำนวณภาษี 23% จะมีกำไรสุทธิหลังภาษี 354,200 บาทบวกค่าเสื่อมส่วนเพิ่มกลับเข้าไป 140,000 บาทดังนั้นปีที่5เราจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 494,200 บาทส่วนปีที่6ถึงปีที่8ส่วนที่ต่างจากที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของค่าเสื่อมส่วนเพิ่มอย่างที่อธิบายไปข้างต้นว่าเครื่องจักรเก่านั้นอายุการใช้งานหมดใน5ปีดังนั้นในปีที่6ถึงปีที่8จึงมีค่าเสื่อมส่วนเพิ่มคือค่าเสื่อมของเครื่องจักรใหม่ 250,000 บาทขั้นตอนในการคำนวณเช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา2ช่วงดังนั้นในปีที่6ถึงปีที่8เราจึงมีกระแสเงินสดรับสุทธิปีละ 442,500 บาททีนี้ต่อไปเราจะมาดูกรณีลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่มาดูโจทย์กันเป็นตัวอย่างที่ 7-3 บริษัทต้องการขยายผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่โดยลงทุนซื้อเครื่องจักรในราคาตามบัญชีหรือราคาทุน 900,000 บาทคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงอายุการใช้งาน5ปีไม่มีมูลค่าสร้างคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารดำเนินการเพิ่มขึ้นปีละ 200,000 บาทรายได้จะเพิ่มขึ้นปีละ 800,000 บาทและถ้าอัตราภาษีเงินได้ 23% ให้คำนวณหา2 ส่วนเช่นกันคือส่วนที่1จะเป็นการคำนวณหาเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิณปีที่0และส่วนที่2จะเป็นการคำนวณกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิตลอดอายุโครงการเราจะมาดูวิธีทำหรือวิธีคำนวณในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่1จะเห็นว่าในกรณีที่เราผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิของเราจะเท่ากับราคาตามบัญชีหรือราคาทุนของเครื่องจักรใหม่คือ 900,000 บาทมาดูส่วนที่2เป็นการคำนวณกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสุทธิตลอดอายุโครงการในตัวอย่างนี้รายได้ของเราจะเท่ากันทุกปีรายจ่ายและก็ค่าเสื่อมส่วนเพิ่มเท่ากันทุกปีเราจึงคำนวณเป็นช่วงได้ทันทีเริ่มจากรายได้รายได้
800,000หากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นปีละ200,000หากค่าเสื่อมส่วนเพิ่มปีละ180,000เราจะมีกำไรก่อนภาษี420,000บาทนำ420,000บาทมาหักภาษีหรือมาคำนวณภาษีเพื่อที่จะไปหักเราจะได้กำไรสุทธิหลังภาษี323,400บาทบวกกลับด้วยค่าเสื่อมส่วนเพิ่ม180,000บาทดังนั้นเราจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิตั้งแต่ปีที่1ถึง5ปีละ533,400บาทต่อไปจะเป็นกรณีลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่กิจการมีรายได้แต่ละปีแตกต่างกันเป็นตัวอย่างที่7-4บริษัทต้องการขยายผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่โดยลงทุนซื้อเครื่องจักรในราคา 900,000 บาทคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงอายุการใช้งาน5ปีไม่มีมูลค่าซากคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารดำเนินงานเพิ่มขึ้นปีละ 200,000 บาทรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 100,000 ปีละ 800,000 บาทในปีที่1ถึง3แต่ปีที่4ถึง5ปีละ 900,000 บาทตามลำดับถ้าอัตราภาษีเงินได้ 23% ให้คำนวณหา2ส่วนเช่นเดียวกันส่วนที่1ยังคงเท่าเดิมคือเราจะได้เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิในเรื่องของการขยายผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่คือ 900,000 บาทเช่นเดิมทีนี้มาดูการคำนวณกระแสเงินสดรับจ่ายสุทธิเราจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงที่1ถึง3หรือ1ถึง3ปีและก็ช่วงที่4ถึง5ปีเนื่องจากว่าเรามีรายได้เพิ่มแต่ละช่วงแตกต่างกันในปีที่1ถึง3รายได้เพิ่มปีละ 800,000 บาทค่าใช้จ่ายเพิ่มปีละ 200,000 ค่าเสื่อมส่วนเพิ่มปีละ 180,000 บาทกำไรก่อนภาษี 420,000 บาทหักภาษี 96,600 บาทเรามีกำไรสุทธิหลังภาษี 323,400 บาทบวกค่าเสื่อมส่วนเพิ่มกลับเข้ามา 180,000 บาทเราจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 503,400 บาทส่วนปีที่4ถึงปีที่5นั้นคำนวณได้เช่นเดียวกันเพียงแต่รายได้แตกต่างกันเท่านั้นเองโดยสรุปแล้วเราจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิเข้ามาปีที่1ถึงปีที่3ปีละ 503,400 บาทปีที่4ถึงปีที่5ปีละ 584,000 บาท